สรุปมีสองรายการก็คือไอ้น้ำพริกหายไปหนึ่งกองแล้วก็หมูแดดเดียวบางส่วนนี่เนาะเจ้าบางส่วนค่ะแยะมันแบ่งออกจากถุงที่เขามัดอย่างดีอะค่ะแบ่งออกไปแล้วก็มัดไว้อย่างเก่าค่ะตอนนี้ดูวันที่ส่งก็ประมาณ27-28กุมภาพันธ์แล้วตอนนี้ผ่านไป2เดือนแล้วก็ร้องเรียนไปกับมีความคืบหน้าด้วยเนาะเจ้ามันมีความคืบหน้าเจ้าคุณหนิงครับแล้วกองกระดาษนั่นน่ะผู้รับปลายทางเนี่ยยืนยันว่ามันฉีกมาก่อนแล้วเนาะมันฉีกค่ะมันพอเห็นปุ๊บมันก็เป็นอันเหมือนตีไทยเลยอะค่ะ มันเป็นมีหอยแก๊ะเลยอะค่ะจ้ามันมีหอยแก๊ะมันฉีกมาจะอันเลยเหมือนตามหูเลยค่ะตีทรงอะค่ะของสงสัยของเลยทายไหวแล้วก็ซุ้ยมาพอมันหายไปไม่ดีค่ะไปถามนิติบุคคลของคอนโดเปิ้ลก็บอกว่ากำลังหามาถึงแล้วก็โทรบอกเนี่ยมันโทรบอกปุ๊บอันนี้ก็ลงไปเอาเลยอ่ะค่ะอ๋อโอเคโอเค